ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลาลดเค็มใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมบุบพอแตกข่าหั่นแว่นรากผักชีบุบตะไคร้หั่นเฉียงใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและขมิ้นผงนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดแล้วใส่ไก่บ้านลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วตักขึ้นสับไก่ต้มน้ำปลาเป็นชิ้นแล้วจัดไก่ต้มน้ำปลารสเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักกาดหอมและมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำต้มไก่ทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ตั้งแต่ 4,800 ถึง 20,000 มิลลิกรัมแต่สูตรนี้มีโซเดียมในน้ำต้มไก่4,480 มิลลิกรัมซึ่งทำให้เนื้อไก่ต้มน้ำปลาที่ได้มีโซเดียมน้อยกว่าสูตรทั่วไปแต่ก็ควรระมัดระวังการทานน้ำจิ้มด้วยค่ะ